สวัสดีครับพี่ๆน้องๆวันนี้เป็นวันที่นี่นะครับโนเวมเบอร์วันที่21นะครับปลาเนี่ยเข้ามาเป็นปลาสกิลคอนเทสต์ผมนำเข้ามาเมื่อเดือนที่แล้วเป็นโตไซใหม่ๆเลยนะครับผมยังไม่บอกว่าฟาร์มอะไรนะอาหารที่ให้เนี่ยเป็นโอ้หอมมากซากิปลาแข็งแรงมากนะครับเนี่ยชุดนี้โตไวมากนะครับบอดี้สวยงามต้องกดจับโลกสวยมากตัวเมานะครับท่านที่เล่นสกิลคอนเทสต์กับเราคือปลาชุดนี้เลยครับโตไซที่เพิ่งเกิดนะครับผมนำเข้ามาได้1เดือนแล้วนะครับเพิ่งคลิปเข้ามาเพื่อมาทำสกิลคอนเทสต์โดยเฉพาะครับแล้วเราเจอกันครับนะครับย้ายเรียบร้อยนะปลาสกิลคอนเทสต์นะครับเราอยู่บ่อขุนนะนี่นะครับบ่อขุนนะครับบ่อขุนเราก็จะเป็นตะไคร่เลยนะครับซึ่งจะให้ปลาเนี่ยได้กินนะฮะมองแทบไม่เห็นปลาเลยนะครับตะไคร่เขียวๆนี่ผมบอกนะฮะเหมาะกับปลาสีมากนะครับตอนนี้ก็โดนปลากวนจนน้ำขุ่นเลยตะไคร่นะฮะไอ้นั้นเขียวปั๊บเลยนะตรงนี้ก็ให้พวกพี่ๆเขาได้สุยได้สวบตะไคร่กันไปก่อนนะครับครับวันนี้เราอยู่ที่บ่อปลากิจกรรมนะครับวันนี้คือวันที่13ธันวาคมนะครับผมจะพาชมปลากิจกรรมปลากิจกรรมของเราครั้งนี้เป็นปลาของไดนิชิโตโยต้าครับซึ่งทางไดนิชิโตโยต้าเตรียมไว้ให้เราโดยเฉพาะนะครับปลาตอนนี้ขนาดโดยประมาณ20กว่าไปแล้วนะครับหรือ20ลองมาชมปลากันดูนะครับปลาเป็นปลาเกรดดีเลยนะครับมองเห็นกันไหมครับที่เห็นที่ขาวๆเนี่ยดีนะครับพวกอย่างเงี้ยดีคือดำมันลอกออกมาแล้วนะครับว้าวสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับส่วนวันและเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดวันนะครับก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งราคาเนี่ยอยู่ช่วงประมาณไม่เกิน 4,000 บาทมีเสื้อกิจกรรมนะครับแล้วก็มีทั้งจับฉลากอาหารในงานก็ขอให้ร่วมกิจกรรมกันครับสนุกแน่นอนครั้งนี้จะคือครั้งที่26ครับปีที่12ครับผมขอบคุณนะครับแล้วเราเจอกัน Festo Skill Contest ครับขาวๆอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่ามันไม่มีดูสิฮะเห็นไหมครับเห็นไหมเราจะนำขึ้นมาเช็คสภาพเช็คดูด้วยว่าปลาโอเคไหมดูสิฮะซูมิด้านใต้นะฮะแล้วดูดิฮะจากที่มาไม่มีอะไรเลยอ่ะดูเอานะครับดูบอดี้นะนี่แหละบอดี้ไดนิชินะครับดูตัวนี้คิดว่ากี่เซนล่ะอยู่ในมือผมอ่ะ27ถ้าจากประสบการณ์นี่คือประมาณ26ถึง27เซนติเมตรนะครับโอ้ยทำไมผิวดีอย่างเงี้ยอันนี้กินเร่งสีอยู่นะครับเป็นอาหารญี่ปุ่นแต่ทำไมผิวดีอย่างเงี้ยนะครับดูเอาดูคุณภาพปลาก่อนตัวนี้อยู่ในกิจกรรมแน่นอนอ่ะโอ้โหเนี่ยเบนนี่เนี่ยเห็นอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าจะไม่ไปต่อนะนี่เพิ่งเริ่มต้นเดี๋ยวเบนนี่เดี๋ยวมาหลอกได้อีกตัวนี้นะฮะผมว่ากลับมานี่เปลี่ยนเป็นคนละตัวเลยอ่ะสวยมากสวยจริงสวัสดีครับก็ขอโชคดีกับคนที่เล่นกิจกรรมสกิลคอนเทสต์นะครับวันนี้ผมก็นำมาดูใบเซอร์ส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ประมาณ60ใบเป็นปลากิจกรรมของไดนิชิโตโยต้านะครับที่เราจะเล่นกันวันที่4กุมภาพันธ์นี้นะครับเนี่ยลองดูกันนะครับนี่คือใบเซอร์ออริจินอลนะครับไดนิชิโตโยต้านะครับนี่ข้างล่างจะเขียนว่าไดนิชิโตโยต้านะครับเรียบร้อยเลยนะฮะนี่เป็นปลาที่เราจะเล่นกิจกรรมปลาพวกนี้เป็นปลาโตไซนะครับเข้ามาได้พักหนึ่งแล้วครับผมนำเลี้ยงให้เรียบร้อยแล้ว
ท่านที่เล่นกิจกรรมสบายใจได้ไม่ใช่ปลาใหม่กิ๊กเป็นปลาที่ผ่านการเลี้ยงเรียบร้อยแล้วก็มีความสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วสำหรับเล่นกิจกรรมโดยเฉพาะเป็นธรรมดาที่เราจะเลี้ยงให้กบเพื่อให้มั่นใจว่าคุณเอาไปแล้วคุณไปเลี้ยงต่อได้เลยคราวนี้อยู่ที่การกักโรคของคุณด้วยว่าคุณจะกักโรคได้หรือไม่ได้นะครับมันเป็นประตูผ่านด่านอรหันต์ไปเรื่อยๆตึงๆๆๆครับสนุกมากครับเพสโต้ก้อยฟาร์มสกิลคอนเทสต์ครับนี่ครับขอบคุณครับ